สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปคู่ทวินแอปโครนแอปอะไรที่มันทำเป็น2แอปได้อะนะนั่นแหละอันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเรียวมี3เราจะทำแอปคู่เพราะมีคนถามว่าทำ LINE 2 LINE ทำไง Face 2 Face ทำไงอะไรเงี้ยคือการทำแอปคู่เนี่ยบางคนถามถึงแอปอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอปที่เป็นการติดต่อสื่อสารน่ะผมมีความรู้สึกว่าเวลาเขาให้คุณทวินแอปได้เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณทวินทุกแอปนะไม่ใช่ว่าเอาเกม2เกมอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ที่เขาให้มาแค่นั้นน่ะพี่จะเอาเกินกว่านั้นที่ต้องเป็นคนเขียนระบบปฏิบัติการเองแล้วอ้าวเราไปดูกันว่าเราจะทำแอปคู่ทำทวินแอปทำโคลนแอปทำยังไงนี่มันแล้วแต่ยี่ห้อนะมันจะเรียกตัวเองเป็นอะไรล่ะในเครื่องนี้นะเราก็ไปดูกันอันนี้เราเข้าไปดูในตั้งค่าสิถ้าเราอยากได้เข้าไปดูในตั้งค่าครับพร้อมแล้วหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ใน Android 10แล้วนะเราอัปเดตแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเก่าแล้วนะหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะไม่รู้ไม่เคยกดของเก่าไม่เคยใช้ทวินแอปหรือแอปคู่แอปโครนเลยไม่เคยเลยไม่รู้จะใช้ไปทำไมนะลูดลงไปข้างล่างให้สุดเลยเมื่อลูดสุดแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นนี่คำว่าตัวโครนแอปอยู่ตรงนี้นี่เราก็กดเข้าไปต้องบอกเลยว่านี่ก็กดไปพร้อมๆกับคุณนั่นแหละโอเคกดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาให้คุณแค่อะไรเองให้ Facebook ให้ LINE ให้ Messenger เขาจะมีอะไรอีกเดี๋ยวดูนะมีแอปที่สามารถโคลนได้ไหนดูซิมันเกินกว่านี้มีอีกไหมมีอะไรเอาอะไรล่ะกดตกลงก็ได้มาตกลงทำไมเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็มาเด้งกวนอะไรไม่รู้ให้รำคาญใจก็จะมีอันนี้ต้องติดตั้งละอันนี้ต้องติดตั้งไม่ได้มีอยู่ในเครื่องคุณนะไม่ได้กดแล้วมันจะอยู่ในเครื่องคุณก็อย่างที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารใช่ไหมเป็น Viber เป็น WhatsApp เป็น Instagram มันติดต่อชาวบ้านเขาไม่แน่ใจช่างมันเถอะแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักกันนะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารอย่างเช่น Skype อย่างเงี้ยเขาไปติดต่อสื่อสารก็จะสังเกตเห็นว่าการทำทวินแอปคู่หรือโคลนแอปเนี่ยมันจะทำในแอปที่เป็นแอปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพวก LINE พวก Facebook Messenger อะไรซะมากกว่าอย่างอื่นไม่ทำถ้าทำเกินกว่านี้ต้องเขียนเองพี่นะแล้วเราจะทำยังไงแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เราไปทดสอบดูใน LINE กันดีกว่าเพราะเราชอบ LINE มากกว่าอย่างอื่นนะมาเราก็เปิดนี่ฟังก์ชันตรงนี้มุมขวาด้านบนก็จะมีสวิตช์ให้เราเปิดเตือนอะไรล่ะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเอาเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกอะไรเขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อแอปที่โครนไหมเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเหรอเวียนกรรมผูกกันเราไปไหนล่ะเนี่ยโอเคเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเหรอไหนลองกดลงไปสมมติเราไม่ได้ใช้ชื่อมันจะเขียนว่าลายโครนเราก็สามารถพิมพ์ตรงเนี้ยเราพิมพ์เป็นตัวอักษรลงไปเราอยากชื่ออะไรก็เปลี่ยนไม่รู้เราก็เอาเป็นชื่อเดิมไปก็แล้วกันกดยกเลิกก็เราเป็นชื่อเดิมเราก็จะออกไปดูว่าอยู่ข้างนอกเราจะเห็นไหมอยู่ไหมมีไหมมีอะไรโผล่ไหมเห็นไหมไม่มีลูดลงไปลูดเข้าไปในข้างในเราก็จะเห็นว่านี่มันปรากฏอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมลายโคลนกดแช่ไว้แล้วก็ลากออกมาแล้วก็เอามาวางให้คุณเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาเขียนว่าลายโคลนนะจ๊ะไม่ใช่ว่าลายปกติลายปกติไม่ได้เขียนว่ามันอยู่ข้างล่างถ้าอยู่ข้างบนมันก็จะเขียนนี่เห็นไหมมันก็จะเขียนมาแค่ลายเฉยๆอันนี้ลายปกติแล้วอันนี้ก็เป็นลายโคลนเวลากดเข้าไปก็ไม่มีอะไรคุณก็ต้องไปล็อกอินใหม่ด้วยยูเซอร์ใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์อันใหม่อะไรของคุณนั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากก็วิธีใช้งานก็น่าจะมีแค่นี้มั้งไม่น่าจะมีอะไรเลยนะคุณก็เอาไปใช้งานใช้การกันคุณก็เล่นไปแล้วก็ละกันไปล็อกอินเอานะเพราะว่าผมไม่รู้จะล็อกอินไปทำไมไม่รู้จะล็อกอินไปทำไมโอเคแล้วอยากจะลบทางลัดก็แค่กดแช่แล้วก็ลบออกไปไหนดูซิเราสามารถถอนการติดตั้งออกไปได้ไหมกดแช่แล้วลากเดี๋ยวไม่ใช่เปิดขึ้นมาพี่เดี๋ยวโถเดี๋ยวดูเด็กเครื่องมันล้วนๆนี่แน่แล้วเราก็ลูดขึ้นไปแล้วเราไปกดแช่ดูกดแช่ลบได้ไหมโอ้สามารถลบได้ด้วยไหนลองลบจากตรงนี้ที่เป็นไงบ้างกดลบจึ๊กโอ้ลบได้ด้วยถอนการติดตั้งลบออกไปก็ลบออกจากตรงนี้ก็ได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วถ้าลบมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะน่าจะหายไปในไอ้ตรงตั้งค่าที่เราไปโคลนใช่ไหมไปในตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปสุดแล้วนี่โอเคแล้วก็มาที่นี่
โคลนแอปนี่ตัวโคลนแอปกดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามันปิดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วเปิดขึ้นมามันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกให้คุณไปล่าไปไว้ที่หน้าโฮมถ้าคุณจะมาปิดจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยคุณก็มาปิดที่สวิตช์ตรงนี้นั่นแหละแค่ปิดจึ๊กเขาก็บอกจะลบออกใช่ไหมเราก็กดคำว่าลบจึ๊กเขาก็ลบออกไปก็ไม่มีอะไรมากมายการเปิดการปิดก็ประมาณนี้แหละเอาไว้ให้เล่นกันเอาไปใช้งานใช้การกันก็ประมาณนี้สำหรับการโคลนแอปอื่นก็แบบนี้แหละก็ไปเปิดปิดเอาถ้าเปิดใช้ก็คงไม่ต้องปิดมั้งพี่อันนี้ผมต้องเปิดทำเปิดให้ดูแล้วก็ทำปิดให้ดูเผื่อคุณเบื่อที่จะใช้งานอีกแอปยกเลิกแล้วเลิกแล้วจะไม่ใช้ไม่ก็ออกไปก็ได้มันก็ไม่ได้เกะกะเครื่องคุณไงเครื่องคุณจะได้มีที่ว่างเพิ่มขึ้นไงก็จะหายใจคล่องขึ้นดีนี่ประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันเกะกะมันเยอะมันก็ไม่ดีติดตั้งเยอะมันดีตรงไหนเกะกะจะต่อยช็อคนั่นแหละเอามาก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องการโคลนแอปทวินแอปคู่ในไลน์2ไลน์ทำยังไงก็ไปล็อกอินเอาก็แล้วกันอันนี้เราก็ทำเพิ่มขึ้นมาให้อีกอันหนึ่งมันสามารถทำได้น่าจะโคลนได้อันเดียวมั้งคงไม่ได้โคลนได้2อันสงสัยเลยมันโคลนได้2อันไหมจอง มันหมายถึงว่าเราสามารถเปิดขึ้นมาหมายว่ามันมีเหลือที่ว่างเยอะแยะนึกว่าจะโคลนเปิดได้อีกไหมได้แค่เปลี่ยนชื่อนะพี่นะได้แค่เปลี่ยนชื่อว่าชื่อข้างล่างมันจะเป็นชื่ออะไรแค่นั้นเองเอาแล้วจะเปิดไปทำไมเดี๋ยวก่อนเราก็ผิดสิเราไม่ได้ใช้นี่หว่าโอเคประมาณนี้แหละก็ทำได้แค่ทวินคือคู่ไม่ใช่ทำเป็น3 user โอ้โหบีก็เยอะไปจะเอาเป็นเยอะแยะไปทำไมเอาคู่ก็พอนะมันเป็นทวินน่ะเป็นคู่ได้แค่โคลนได้อันเดียวไม่ใช่โคลนเป็น10นี่โอ้โหซื้อเครื่องเดียวมีไลน์อยู่10อันอยู่ในเครื่องเดียวนี่ก็เกินไปเขาให้แค่คู่พี่แค่2อันนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ